ช่องกูขันรถไม่ตรงหารูไม่เจอแล้วช่วงนี้ถ้างานไม่เสร็จเราขอดขอดปุ๊บนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ถ้างานไม่เสร็จนะหนูมาถอดแล้วหนูต้องมาปรับใหม่ไปเรื่อยข้ามาประเทศลาวแล้วครับข้ามาเหมือนโดนแบบอะไรกันครับนี่นี่สายกลางโอ้โหผมคิดว่ากำมังผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมจะไปลองชิมเบยลาวขนาดเบียร์ยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจงอบอเสร็จมันคาตายตัวนี้คน40ปั๊บตามชิ้นงานนะครับคนเลือดเกิดจบแล้วจบแล้วความสุขของ CEO ครับเขาเรียน TikTokแถวเนี้ยเหมือนยุค09อ่ะยุค90เออยุค90ตายละหลงละหลงบ้านแล้วตอนนี้จะกลับประเทศได้ถูกมั้ยนี่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่างทัวร์ทั่วไทยวันนี้ลูกพี่เราจะพาไปประเทศสปป.ลาวก่อนจะไปสปป.ลาวเดี๋ยวเราแวะจังหวัดโคราชก่อนเครื่องลูกค้าเสียเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นอะไรระบบสายพานไม่ไหลเครื่องอบตัวเล็กทางผ่านเราก็แวะเองเดียวแวะไปเรื่อยมันไม่ขึ้นยังไงเนี่ยเขาส่งงานแต่เราไปส่งเครื่องนาถ้ามุดใครเจอ CEO ยิ้มหวานนะนั่นแหละมี CEO อยู่ในรถคันนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เราติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะข้างรถ4ล้อถ้าใครเป็น FC เราเนี่ยถ้าเห็นสัญลักษณ์เนี่ย CEO อยู่ในรถแน่นอนยิ้มหวานเลยจะมีช่างฮู้ดอยู่ด้วยอยากเห็นลูกพี่เรานั่งคุมหลังเลยไงครับผมสวัสดีด้วยนะครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะฮะช่างทัวร์ทั่วไทยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเราขออนุญาตพาไปที่ไม่ใช่ทัวร์ทั่วไทยแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับก็คือสปป.ลาวนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจตัวผมแล้วก็ทีมงานผมนะครับได้ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปเทรนนิ่งแล้วก็สอนการใช้งานตัวเครื่องฮีททรานสเฟอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ผมอยู่กันที่โคราชนะครับเดี๋ยวเราแวะลูกค้านะครับเพื่อที่จะดูอาการเครื่องอบให้กับลูกค้าของเรานิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยช่างอู๊ดกับช่างอีทเนี่ยก็ได้เข้าไปดูอาการตัวเครื่องอบเรียบร้อยแล้วนะครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมตอนนี้เราได้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับลูกค้าแจ้งว่าสายพานไม่ทำงานไม่ไหลเราเข้าตรวจเช็คแล้วเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่นี่เราเปลี่ยนสายนี้เลยตัวนี้คือสายมอเตอร์มอเตอร์พังครับไม่เลยนะตอนนี้ทางอูกำลังทำการซ่อมอยู่มุดอยู่เมื่อกี้ลืมถ่ายดูช่องรูขันว่าไม่ตรงหารูไม่เจอแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเชื่อไหลตลอดเขาจะวนโลกเครื่องนะครับก็เดินได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับผมเป็นมอเตอร์หมุนที่ทางช่างอู๊ดเนี่ยนะครับได้ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูก็คือจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับคือมอเตอร์ขับเคลื่อนสายพานนะครับซึ่งพอมอเตอร์มันมีปัญหาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวสายพานเนี่ยนะครับมันไม่หมุนนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามอเตอร์เนี่ยนะครับกลับไปซ่อมที่โรงงานของเรานะครับแต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางช่างของผมเนี่ยนะครับได้ทำการแนะนำเทคนิคการใช้เครื่องสกรีนนะครับเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับไหนๆมาแล้วก็เพิ่มเติมเทคนิคนิดนึงสำหรับปัญหาที่ลูกค้านะครับอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับกับช่างของเรานะครับเป็นออฟได้โอเคค่ะนี่ค่ะอ
มาถอดแบบนี้ได้หรอคะถอดได้ตำแหน่งเดิมทุกครั้งถ้างานไม่เสร็จเราถอดถอดปุ๊บนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ถ้างานไม่เสร็จนะถ้าหนูมาถอดแล้วหนูต้องมาปรับใหม่เรื่อยปกติที่ถอดทั้งบล็อกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาตั้งใหม่อีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเซตตำแหน่งใหม่ก็คือถอดในลักษณะนั้นได้เลยพอถอดเสร็จปุ๊บเนี่ยในเช้าวันถัดมาเราก็เอามาใส่ตำแหน่งลายสปรีนก็อยู่แบบเดิมเลยครับพี่ไม่เป็นไรมันมีหมุดอยู่เนี่ยเป็นมีปุ่มพอตัวเนี้ยมันบาลานซ์สองอันเนี้ยมันก็จะเท่ากันบล็อกพอดีถ้าเราไปปรับตัวนี้ไปปุ๊บจะปรับหมดทั้งหมดเลยเราเน้นแค่2จุดเอียงองศากับยกขึ้นสมมติปาก98เนี่ยถ้าใส่95เราขึ้นมา3มิลถ้าปาก98ถ้าใส่95เราก็ลดแค่เอียงไป3มิลก็จะประมาณนั้นลดตรงแค่นี้ลดตรงอะไรครับผมทุกคนตอนนี้ทางช่างวุฒิเนี่ยนะครับก็ได้ทำการแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมนะครับให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผมอย่างนี้เราก็คาลิเบรตตัวนี้แต่ว่าส่วนมากเขาจะคลายตัวนี้ดึงออกดึงให้มันได้เอียงตรงเมียนนวลเพราะว่าถ้าเราไปปรับตัวนี้มันจะคลายตัวนี้หมุนตัวนี้มันไม่ได้เพราะตัวนี้มันหนีบอยู่เราคลายตัวนี้พอคลายตัวนี้ปุ๊บขันฝั่งนี้ลงแรงฝั่งนี้ไม่ค่อยลงบล็อกเอียงแล้วทีนี้เอียงขึ้นแล้วใช่แล้วมันซ้ายขวามันก็เลยใช่ก็พยายามเลื่อนมือก็ได้คลายออกเลื่อนนิดนิดบอกว่าอะไรเราก็หาสกิลบอกว่าอะไรบวกลบนิดนึงเอามาทัดวัดก็ได้จากนี่ถึงนี่เท่ากันไหมสองฝั่งด้วยความว่าตัวนี้ตรงๆก่อนนะถ้าไม่ตรงก็ไปหมดผลที่ดีที่สุดคือเทสดูต้องพิมพ์ดูใช่ครับครับผมทุกคนก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเคสงานโคราชนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบ5โมงเย็นแล้วนะครับกว่าจะถึงหนองคายเนี่ยนะฮะก็ต้องมีประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างแน่นอนเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับผมทุกคนทริปนี้ก็ยาวๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันพุธนะฮะเดี๋ยวเรากลับกันวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงนะฮะว่าลูกค้าเนี่ยจะมีความเข้าใจในเครื่องจักรของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าใจไหวเรากลับไวถ้าเข้าใจช้าเราก็กลับช้าครับผมทุกคนแทนนี่ก็เป็นที่พักของเราคืนนี้นะครับทุกคนนี่เลยพี่เขาก็เอาที่นอนมาส่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมขอตัวนอนก่อนครับผมมีร้านเดียวครับผมครับผมตอนนี้เช้าแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กำลังที่จะเดินทางนะครับผมมาที่มันต้องฝั่งนู้นข้ามไปแล้วเขาจะด่าเรานะครับไปเถอะฉีกไปแต่ตอนนี้เราไปเจอคนที่พาเราข้ามไปก่อนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเราอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าลูกค้าติดต่อให้คนฝั่งนี้นะครับพาเราเข้าไปที่ฝั่งนู้นนะครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลจอดใช่คันนี้มาใช่ใช่ใช่ครับผมจอดตรงลานนี้ใช่ปะจอดตรงประตูที่ปิดเนี่ยจอดตรงประตูครับผมนี่กับตรงนี้กับตรงนี้อ๋อโอเคได้ครับผมขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราจอดรถกันก่อนนะครับผมเรามาถึงที่หมายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมมีอะไรทานก่อนไหมเดี๋ยวผมว่าจะทานคาผ้าที่งานทานข้าวก่อนแถวนี้มีร้านไหมพี่โอเคตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราแวะทานข้าวเช้ากันก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูร้านนี่เลยตอนนี้อยู่ฝั่งไทยอยู่นะครับมีอะไรที่ไม่เป็นมังคุดมีอิสระมีไก่เป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูข้าวต้มกุ้งข้าวต้มไก่ไก่กระทะสองเรากินข้าวต้มกันก่อนนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งลาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นรถบัสก่อนแล้วเดี๋ยวลูกค้ามารับนะฮะนี่ข้างใต้มันวางได้นะเนี่ยข้างใต้อะคันนี้อะพี่กระเป๋าเราวางไหมกระเป๋าอะกระเป๋าวางไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องโอเคแต่เครื่องมือเอาแต่เครื่องมือดีกว่าโอเคนั่นแหละหมดเลยนี่อ่ะขึ้นรถเมล์ครั้งแรกเป็นการขึ้นแบ
รถทัวร์เอ้าจบแล้วเนี่ยคุณนั่งตรงไหนเนี่ยเอานั่งหน้านั่นแหละงาเป็นอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆๆเหมือนนักเรียนมาเลยดีนะเราเอาเครื่องมือมาหรือเอามาไม่เยอะเป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศได้ครับทุลักทุลักทุเลจัดจัดเลยเดี๋ยวเราไปลงข้างไหนวะเดี๋ยวเราไปลอยทองโอเคโอเคโอเคอันนี้แหละไงป้าพี่อุ๊ตอนนี้เป็นคนไทยอยู่นะจะบ้าตายตอนนี้เราข้ามมาประเทศลาวแล้วนะครับข้ามมาเหมือนโดนแบบเหมือนแบบอะไรกันครับพี่เสียตังค์ทุกบาทอะไรกันครับพี่ครั้งแรกใช่คงเกี่ยวข้องกันนี่แหละครั้งเดียวด้วยถึงแล้วบินลาวใช่เดี๋ยวไปขนของก่อนไหนแล้ววะตอนนี้เราก็ได้ข้ามาประเทศลาวแล้วนะครับนี่ครับแบกของเลยว้าทางบูธเดินเปี้ยงเลยนี่ฝั่งแผ่นดินลาวครับคนนี้ไปซื้อพื้นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับครับผมมาสองเดือนใช่ครับใช่ครับนะครับกำลังโทรหาเลยนี่คนมารับเราเข้าไปหาลูกค้าแล้วไม่ได้นะขอบคุณครับผมมีโชเฟอร์แล้วพาเข้าประเทศที่ที่นี่มีที่ไหนเด็ดมั่งที่นี่มีที่ไหนเด็ดมั่งโอ้หลายบอลหลายบอลที่นี่มีห้างสรรพสินค้าไหมพี่มีอ๋อไปห้างสาวมีแต่สวยๆแล้วแบบหลงนะครับทางอูดก็บอกหลงเลยเมืองเลยนะบอกให้นะโอ้โหหลงบ้านเลยแหละครับรักผมมาครอบครัวรักครอบครัวครับผมเลยครับผมรักครอบครัวหัวไปละมีอเมซอนด้วยนี่อเมซอนอันนี้พูดลากล้องไม่มีแต่เซเว่นเซเว่นไม่มีใช่มั้ยมีเซเว่นก็มีไม่มันมีนานแล้วพี่แถวสนามบินตรงไหนซ้ายอ่ะทีแรกผมไม่ขึ้นไงเขาจะให้ผมขับได้อ๋อมันอยู่ด้านซ้ายไม่ได้มาแบบนานมากหรอกประมาณนี้นานสี่ปีอ๋อวิ่งทางซ้ายเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเวียงจันทน์นะครับฮอนด้าก็มีเหมือนประเทศไทยทุกอย่างเลยจะบอกว่าช่างทัวร์ทั่วไทยไม่ได้นะอันนี้ช่างทัวร์ฝั่งประเทศลาวมาเลเซียเข้าไปมาแล้วเรามันสุดยอดอ่ะติ๊งนี่ครับดูหน้าซีโอซีโอคิดถึงเมียส่วนผมก็คิดถึงรักนะจุ๊บๆตอนนี้กำลังเดินทางไปเวียงจันทน์นะครับไปกับพี่ชายคนนี้ประเทศลาวก็จะขับด้านขวารถส่วนด้านซ้ายนี่นะครับโรงงานเบียร์ลาวครับนี่ฝั่งที่เรียกเบียร์ลาวใหญ่มากเนี่ยครับงานที่เราจะไปทำวันนี้ทำแบรนด์เบียร์ลาวตอนนี้เรากำลังล้อมริมน้ำโขงนะครับฝั่งประเทศลาวมุ่งหน้าไปเวียงจันทน์ฝั่งนู้นฝั่งไทยรู้ว่าไปยังไงเอาใช่เหรอเมื่อก่อนเราอยู่ฝั่งไทยฝั่งนี้ใช่ไหมสายมันจะเป็นฝั่งเราใช่ป่ะทีนี้สายมันจะเป็นฝั่งไทยงงไหมงงมันก็คือกันเลยพี่อู๋เราอยู่ฝั่งนู้นเรามองมาเราก็เห็นแม่น้ำโขงใช่แต่ว่าถ้าเลาะอย่างเงี้ยมันสายมือเป็นฝั่งลาวถ้าเลาะสภาพนี้นะขวามือจะเป็นฝั่งไทยฝั่งไทยแต่นี้ซ้ายมือจะเป็นฝั่งลาวเอ้าแล้วทำไมมันเป็นเนี่ยเออไม่รู้ไปยังไงมันกลับกันดิวนไปวนมาจะเป็นไทยอยู่ซ้ายมือละเป็นไทยอยู่ซ้ายมือไปเฉยตายละหลงละหลงบ้านแล้วตอนนี้จะกลับประเทศได้ถูกไหมนี่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งนู้นผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมจะไปลองชิมเบยลาวขนาดเบียร์ยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจว้าวงอโอ้หลายเลยตอนนี้
เราเข้ามาในตัวเมืองเวียงจันทน์แล้วนะครับนี่ครับอนุสาวรีย์เวียงจันทน์นี่จ่ายไปแล้วพอมีสตอรี่ให้ไปลงประเทศไทยแล้วไม่ใช่แล้วคำเด็ดครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เวียงจันทน์นะครับผมก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับของลูกค้าเลยนะครับผมนี่เลยนะครับบรรยากาศนี่ช่างอีทก็กำลังที่จะขนอุปกรณ์นะครับเข้าไปในตัวร้านของลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เครื่องจักรเขาอยู่ในร้านของลูกค้าแล้วนะครับผมก็นี่เลยเป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะร้านลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับผมทางพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินเฝอจริงๆเฝอผมเคยกินแล้วนะครับผมตอนที่ข้ามมาครั้งที่แล้วนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแต่ว่าเส้นไม่เหมือนหรือเครื่องไม่เหมือนนี่แหละไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าตาเฝอกันสั่งไม่เป็นเฝอเฝอเฝอมันเนื้อหรือหมูฮะมันเนื้อหรือหมูหรือไก่เอาเนื้อหมูมั้ยเออไม่เอาผมเป็นอิสลามผมกินได้แต่เนื้อโอ้มีไก่ป่ะถ้าจะดูว่าวัวก็ได้วัวก็ได้เออวัวอะไรป่ะก็เด็ดไว้นะครับเอออันนั้นดิเลือกเสื้อผ้าเออเดี๋ยวเอาวันเอางัวมาเฝอวัวแปลว่าเนื้อวัวอันนี้เฝองัวนะครับมาเสิร์ฟแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเฝองัวแม่งเลยเคยพูดนะผมจำไม่ได้อันนี้คืออะไรไม่รู้มันคือเครื่องปรุงเขาให้มาก็ใส่ไปเถอะไม่ได้กินนานแล้วจำไม่ได้แล้วเหลือเพียงนานแบบมือเราใส่กระมังมาใส่กระมังมาเลยที่นี่เขาสั่งผักอร่อยกระดาษยังไม่ได้ปรุงเนี่ยตอนนี้ผมได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นเปรี้ยหมดเกลี้ยงเหลือแต่น้ำเป็นไงบ้างครับเสียเทโอกินไม่หมดเทโอกินน้อยเยอะเยอะนะเว้ยเยอะเยอะมากช่วยละประมาณแม่งเป็นชามเลยเดี๋ยวยัดก่อนยัดให้หมดก่อนอันนี้ไซส์กลางนะครับเขาไซส์ใหญ่เอาไซส์ใหญ่เขาเก็บไปแล้ววะไซส์ใหญ่เขาเก็บไปแล้วไซส์ใหญ่กินได้3คนนี่ไซส์กลางเนี่ยคือแบบอิ่มมากคนนี่เต็มร้านเลยช่วงนี้ช่วงพักเที่ยงของประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยงานต่อเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูนี่ก็เป็นด้านในนะครับโรงงานของลูกค้านะครับโอ้มีเครื่องจักรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องเลเซอร์นะครับมีอิงเจ็ตไวนิลเยอะแยะเลยนะครับผมถือว่าเป็นร้านที่ครบวงจรทางด้านการผลิตพวกสิ่งพิมพ์มากๆนะครับแล้วก็นี่คือเครื่องของเรานะครับผม3เครื่องก็มีฮิตทันเฟอร์มีเครื่องแผ่นดินแล้วก็มีเครื่องซิลสกรีนทรงกระบอกนะครับผมนี่ก็จะเป็นฮิตทันเฟอร์เอามาปริ้นงานตรงนี้นะครับโอ้เป็นถังน้ำแข็งของเบียร์ลาวนะครับตอนนี้ช่างวูดโชว์ฝีมือการเทสเครื่องแผ่นให้ลูกค้าดูนะครับเครื่องนี้ครับที่เราจะมาสอนก็คือเครื่องฮิตทันเฟอร์ทำแบรนด์เบย์ลาวคือเบียร์ลาวนั่นเองลงในภาชนะอันนี้นะครับอันนี้อยู่ตามร้านเหล้าของประเทศลาวนะครับครับผมสวัสดีด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยเข้ามาก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็คุยกับลูกค้านะครับแล้วก็ทบทวนนะครับการใช้เ
ครื่องผัดปริ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มสอนการใช้งานเครื่องฮีททรานสเฟอร์แบบเต็มๆนะครับผมจริงๆวันนี้ช่วงเย็นก็มีสอนไปบ้างแล้วคร่าวๆแต่ยังไม่ได้ลงดีเทลเยอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงดีเทลในเรื่องของฮีททรานสเฟอร์เนี่ยแบบเต็มๆเลยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับเห็นเราเป็นคนต่างถิ่นนะฮะก็ดูทุกอย่างให้ซัพพอร์ตให้เต็มที่ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะฮะสำหรับพี่เอกนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักมาตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็พาผมมาทานข้าวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านข้าวที่นี่กันนะครับบรรยากาศประมาณนี้เลยเป็นร้านแบบร้านนั่งชิลครับตอนนี้เราก็กำลังที่จะสั่งเมนูอาหารนะครับผมใช่ไหมใช่ยิ้นลุยแล้วเลยครับเอ๊ช่างคูดี่อาบน้ำใส่เสื้อตัวเก่งแต่ถ้าเสื้อตัวนี้ออกเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยกระพือช่างยิ้นใช่ไหมครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปพักผ่อนที่โรงแรมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยงานกันต่อฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นอีก1วันแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับแต่เราก็ยังอยู่ที่เวียงจันทน์อยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทางพี่วงนะครับจะพาไปกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้กำลังที่จะเดินทางไปกินข้าวนะเฟ้อพี่เอาเฟ้อวะกินอะไรกินเฟ้อเหรอครับผมทุกคนแล้วนี่ข้างหลังผมนะครับก็เป็นร้านเฟ้อนะครับผมชื่อร้านเจ๊อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนี่นะทุกคนร้านโอ้อ่านยากแล้วร้านเฟ้อเจลาสาขา2นี่ครับบรรยากาศร้านฮะเอากลางเอาแบบกลางใช่ไหมชามมันจะกลางครับเอาที่นี่น้องๆชามมันจะเท่าชามประวัติปะใช่นี่ครับมาแล้วเฝอนะครับนี่เลยหน้าตาของเฝออันนี้จะเป็นไซส์กลางไซส์กลางครับอันนี้ของผมก็ไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ร้อยไซส์ร้อยนี่ไซส์กลางโอ้โหผมคิดว่ากำมังเดี๋ยวผมชิมของผมก่อนจริงๆเฝอก็อาจจะอร่อยอยู่แล้วแต่ผมปรุงให้ไม่อร่อยได้มาว่ะโอเคขออนุญาตทานก๋วยเตี๋ยวก่อนขออนุญาตทานเฝอก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะทานเฝอเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านลูกค้านะครับผมไปเริ่มการสอนที่ทานเฝอแบบละเอียดกันนะครับผมเนื้อหาการสอนวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับคร่าวๆนะฮะว่าเรามีระบบการสอนลูกค้าของเราแบบไหนนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุดนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้เนี่ยทางช่างอู๊ดกับช่างอีทเนี่ยก็ได้เริ่มการสอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปแอบดูกันทุกคนนี่เรียนเป็นเรียนช่างอีทก็แอบเก็บภาพนิดเดียวหน้าตาเจ๋งเจี๊ยบจัดเลยก็หมุนมาปุ๊บหลบอีกหนึ่งหมุนแค่ร้อยยี่สิบงานที่เราสอนวันนี้ก็จะเป็นงานโหลไหหรือถังโหลไหถังว่ะถังเบียร์ลาวนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นของดีประเทศลาวเลยบอเสร็จมันคาตายตัวนี้คน40ปั๊บตามชิ้นงานนะครับอันนี้ทุกครั้งถ้าเขาผิดพลาดเขากดแบกไปหน่วนมันก็จับกดเทียนมันไปเรียนไปมีเทียนในตัวตอนนี้ก็สอนเราสอนอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับเราสอนตั้งแต่การเสียบปลั๊กเลยนะครับผมแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีเกริ่นไปแล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปวันนี้เนี่ยนะครับก็มาเริ่มการสอนแบบละเอียดจริงๆนะครับก็จะไปอย่างช้าๆเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วเราอยู่ไกลกันนะครับแต่ก็เดินทางมาเลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าอยากให้มาเราจัดให้ครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดอุณหภูมิแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิได้96ได้175แล้วเราก็จะใช้เครื่องได้แล้วตอนนี้ความร้อนได้แล้ว
เริ่มทำเลยชิ้นยานะครับนี่ช่างอุ๊ก็ได้ลองเทสมา2งานเครื่องวิธีการใช้เครื่องใช้เครื่องเสร็จแล้วจะเลือกงานแล้วก็มาปรับตั้งเครื่องที่อ่ะขอนิดหน่อยพอเวลาเราปิดลมเครื่องมันจะตกลงมาไม่นั่งไม่นั่งอันนี้นะครับที่ช่างเราสอนลูกค้าอันนี้ตัวงานพาร์ทของงานเป็นพาร์ทเก่านะครับเราพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกเราพิมพ์ซ้ำครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในพาร์ทใหม่อันนี้เราลองนะครับออกมาสวยมากเบลาครับออกมาคมกริบสวยอันนี้เราก็จะเอาชิ้นงานจริงลงมาพิมพ์งานตอนตั้งงานตอนนี้ก็ถือว่าเพราะว่าตอนนั้นมันดีเยอะดีเยอะของมันอยู่การเวลาเรียกจริงกับร้านนี่ที่มูเครื่องเขามีหม้อไปแล้วมูจิตนะครับหม้อทานเครื่องนี้คือเครื่องที่ทานเฟอร์นะครับตรงนี้จะร้อนมากเลยเมื่อกี้ค่อยๆผัดครับผมทุกคนตอนนี้ช่างอิฐกับช่างวูดเนี่ยนะครับก็ได้ทำการแนะนำนะครับเครื่องฮีททรานสเฟอร์กับลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็สอนการใช้งานนะครับแล้วก็สอนกันทีละสเต็ปๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้พักเที่ยงครับเราพาลูกพี่เรากินข้าวนะครับลูกพี่บอกอยากกินข้าวสวยผมว่ากินได้ทุกอย่างเลยหิวนี่ครับไก่ย่างได้โต๊ะแล้วตำกินเลยตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วครับวันนี้เราไปเอาเครื่องเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องคืออะไรนี่ถ้ามาอยู่ลาวติดสาวลาวแน่ผมดูตรงแล้วกระเบิ้นผมเป็นแบบคนแบบมุ่งมั่นอะรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยเหนื่อยใจว่ะเราไปเอาเครื่องกันครับอยากรู้ใช่ไหมว่าเครื่องคืออะไรตามไปดูนี่แหละครับเครื่องเรานี่ครับเครื่องได้เครื่องเสร็จแล้วครับเครื่องเราแน่นอนมากกระพายคนละเครื่องเลยเครื่องบ้านเขาคือเป่าเสื้อผ้าเครื่องเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายอะไรอย่างงี้ครับถ้าบ้านเรากระเป๋าไปเก็บอันนี้ที่ประเทศนี้เขาจะเหมือนแบบยุค09ครับแถวนี้เหมือนยุค09อ่ะยุค90เออยุค90เดินทางกลับครับจะข้ามไปฝั่งไทยครับมาคนเดียวคือไม่อยากกลับลาวแล้วเฮ้ยไม่อยากกลับไทยแล้วก็อยากอยู่ประเทศลาวเฮ้ยมีสุดด้วยเว้ยนี่ไงนี่ข้ามทางนี้ได้ป่าววะเนี่ยเดินข้ามไปเนี่ยบ้านเราอะเห็นอยู่เนี่ยจะไปซื้อของฝากกับประเทศไทยนะครับฝากที่บริษัทมังอีทเองครับนี่ครับมาถึงเขาเรียกว่าชายแดนแล้วชายแดนลาวกำลังจะซื้อตัวรถเมล์ข้ามไปฝั่งไทยแล้วช่างอุ้ยกำลังจะไปไปดูพี่ไปเลยอันนี้เงินเท่าไหร่ครับดูพี่ผมเห็นแต่ตัวเลข20,000กีบเขาบอกว่าพอดิช่างอีก็เหลืออยู่60บาทไทยเหลือตั้งอยู่60บาทไทยซีโอเหลือสักบาทมีพี่อู๋เนี่ยมีเงินสุดตอนเนี้ยมีอยู่20,000กีบเฮ้ยอันนี้ซื้อตั๋วรถก็ได้20,000กีบมันแค่30บาทดีกว่าอ้าวชิบหายแล้วแล้วค่าตั๋วรถเท่าไหร่เท่าไหร่วันละ60บาทครับตังมีเหลือ60เองแต่เป็นเงินไทยได้ใช่ป่ะเงินไทยได้มี60น่ะแต่เราสะดวกใจขึ้นกีบเราจ่ายกีบเราสะดวกใจไหนเราใจไหนโอเคผมถามครับ60บาทไทยกะ20,000กีบมีทอนเท่าไหร่มีทอนละ 5,000 กีบใช่ 5,000 กีบไงบางอีคิดเลขไว้เป๊ะเหลือ 5,000 กีบกลับบ้านไปขึ้นรถแล้วขึ้นมาบนรถแล้วตอนนี้นี่สัมภาระครับเครื่องมืออันนี้เบยลาวของฝากมาครับบางอีไปไหนได้ของฝากอยู่แล้วก็ช่างบูธอ่ะนี่เป็นไงเป็นไง
ดูสัมภาระครับเต็มนู่นซีโอดูนั่งคนเดียวครับนั่งกับสาวมีสาวด้วยดูนั่งคนเดียวไม่ได้ต้องนั่งคนเดียวแอลสาวแอลสาวเล่าน้องไปไปนั่งกับคุณน้องนี่ครับส่วนคันนี้ข้ามมาจากประเทศไทยครับมาลงฝั่งลาวข้ามมาประเทศไทยแล้วนะครับนี่ครับฝั่งประเทศไทยร้อนจัดร้อนไหมร้อนดิพรมแดนหนองคายครับอะไรคุณเลือกก่อนจบแล้วจบแล้วความสุขของ CEO ครับเขาเล่น TikTokแล้วก็จะยิ้มนั่งเงียบๆแหมเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนี้มีตาเราดีนั่นนั่นย้อนกลับไปดูที่เดิมยังไงดู ครับผมตอนนี้ก็ถึงขอนแก่นแล้วนะครับทุกคนตอน 20:00 แล้วนะครับเราน่าจะถึงโรงงานประมาณ 02:00 ใช่ป่ะ 01:00 02:00 นะฮะไม่ใช่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอ้เพียทั้งวันเลยข้างหลังข้างหลังไหวหรือเปล่าเปิดไฟเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบริษัทนิจินแล้วนะครับผมด้านหลังผมนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังที่จะเก็บของนะครับเอากระเป๋าเสื้อผ้าลงนะครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้สายๆนะครับเพื่อที่จะลุยงานให้กับลูกค้าของเราต่อนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็กลับมาถ่ายช่างทัวร์ทั่วไทยให้กับทุกคนนะครับได้ดูกันอีกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปช่างทัวร์แล้วก็หลายๆคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการสกรีนแล้วก็การตลาดเทคนิคการสกรีนต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดก็สนใจนะครับตัวเครื่องสกรีนนะครับเครื่องซิลสกรีนหรือสนใจนะฮะให้ทางเราเนี่ยนะครับผมดูในเรื่องของงานว่าจะใช้เครื่องไหนในการสกรีนนะครับผมก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะครับผมโทรหาผมด้วยตรงได้เลยนะครับ0868426859ยังไงตัวผมทีมงานผมนะครับยินดีให้บริการเต็มที่เลยครับผมฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากๆไปก่อนครับผมคลิปนี้บายบายไม่ไหวแล้วไปนอนก่อน